ดีครับวันนี้นะครับก็จะมาทำใบตัดหญ้านะครับซึ่งใบตัดหญ้าก็ที่ใช้อยู่เนี่ยจะเป็นแบบขุดดินด้วยนะครับพอดีใบเดิมก็เอาออกแล้วก็หายนะครับไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็เลยต้องทำใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรเรามีเหล็กอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับไปดูกันเลยครับเราก็มีเหล็กอยู่แผ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดแล้วก็ตัดกันนะครับเพื่อจะทำใบตัดหญ้าครับ ก็นี่เลยนะครับนี่เลยครับ ตรงนี้นะครับผมจะเอารอยเดิมนี้นะครับก็รอยเดิมนี้เป็น8นิ้วนะครับ8นิ้วมาด้านนี้นะครับแล้วก็4นิ้วมาด้านนี้นะครับเอาสัก2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วครึ่งคูณ12นิ้วก็จะเอากว้างที่ 6.5 เซนนะครับ 6.5 เซนผมก็วัดมาเลย 6.5 เซนนะครับครับ6.5 เซนก็ตรงนี้นะครับนี่เลยเอาวัดฝั่งนี้บ้าง 6.5 ตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวที่1ฟุตนะครับก็คือ12นิ้วนะครับก็วัดเลยครับ12นิ้วหยิบเราเนี้ยนะครับ12นิ้ว อ้าวครับก็ได้ที่ฝั่งนี้6.5นะครับฝั่งนี้ก็6.5นะครับ6.5นะครับก็แล้วก็เอา12นิ้วก็คือ1ฟุตก็จะตัดมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเจาะรูตรงกลางนะครับก็จะเจาะรูตรงกลางครับเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะก่อนตัดก็ใส่ถุงมือนิดนึงครับใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะมาหาจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางของเหล็กแผ่นนี้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่ยากครับก็โดยการวาดนะครับวาดเส้นนะครับจากมุมสู่มุมนะครับเป็นมุมทะแยงนะครับมุมทะแยงนี้นะครับมาสู่อีกมุมทะแยงหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ตะปูขีดเลยนะครับคิดเลยถ้าไม่ตรงก็ว่าไม่ว่ากันนะครับขีดเส้นแรกนะครับก็ได้เส้นทะแยงมาแล้วก็เส้นที่2นะครับก็มุมทะแยงเหมือนเดิมครับมุมทะแยงนะครับก็จะตัดกันอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีคือตรงนี้นะครับเพื่อไม่ชัวร์ว่าใช่หรือไม่เราก็วัดอีกทีนึงนะครับวัดจากตรงนี้นะครับออกมานี้ได้15เซน1มิลนะครับแล้วก็วัดฝั่งนี้บ้างครับ15เซน1มิลว่าใช่หรือเปล่านะครับก็ไม่ถึงนะครับก็แสดงว่าไม่ตรงนะไม่ตรงแล้วก็วัดฝั่งนี้นะครับที่3เซนนะครับวัดฝั่งนี้
ก็ที่3เซนนะครับก็ฝั่งนี้ตรงนะครับก็แสดงว่าตรงนี้ใช่นะครับตรงนี้ใช่นะครับก็ขีดเลยครับขีดเลยนะครับขีดนะ แล้วก็วัดมานะครับวัดเข้ามาที่15นะครับก็น่าจะได้15เท่ากันควรจะได้15เท่ากันนะครับแล้วก็15นะครับก็ใช่ใช่อยู่ครับก็คือจุดนี้นะครับต่างกันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับก็ได้จุดกลางแล้วนะครับก็คือจุดนี้เราก็จะตอกนะครับใช้ตอกให้เป็นรอยนะครับตรงนี้นะครับตอกให้เป็นรอยปึ้งนะครับทีเดียวนะครับก็จะเห็นว่าเป็นรอยแล้วนะครับเป็นรอยแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นรอยนะครับเป็นรอยแล้วเราก็จะเจาะตรงนี้เลยครับเราจะเจาะตรงนี้เลยก่อนที่จะเจาะอันนี้สำคัญนะครับต้องหนีบให้แน่นก่อนนะครับหนีบให้แน่นจากนั้นก็ใช้นี่นะครับเรียกว่าโฮซอหรือสวรรค์เลื่อยรูซอแปลว่าเลื่อยนะครับเลื่อยรูเป็นสว่านชนิดที่ใช้เจาะรูใหญ่นะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ1นิ้วนะครับก็ประมาณ25นะครับ24วาหรือ25มิลลิเมตรนะก็หรือ1นิ้วนั่นเองนะครับซึ่งมีความกว้างเดียวกันกับเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้ามีความกว้างที่ประมาณ1นิ้วนะครับเราก็จะใช้สว่านเจาะนะครับ รูนะครับเป็นรูต่อไปนะครับเราก็จะอันนี้จริงๆก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะยังบางคนอาจจะคิดว่ามันจะตัดได้แล้วอันนี้คือได้นะครับแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นเราก็จะทำรับคมนิดนึงครับเรามารับคมกันได้แล้ว1คมนะครับฝั่งนี้ได้แล้วนะครับต่อไปเราเปลี่ยนมาฝั่งนี้บ้างครับอัน
นี้ได้แล้วครับได้นะฮะคมนะฮะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมครับเราไม่ต้องคิดมากครับทำไปเหมือนเดิมครับผมได้นะครับก็ได้แล้วนะครับสองคมนะครับคมนี้นะฮะคมพิษเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็มีสองด้านนะครับที่คมอยู่นะครับก็สามารถตัดได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องทำคอสเมติกนิดนึงก็คือความสวยนะครับความสวยนะครับ พ่นเลยครับมันไม่ฟังเลย